คนส่วนใหญ่เขาดีใจกันทั้งนั้นที่จะมีการฉีดที่บางซื่อแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีคนที่รู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเขาจะชูว่าเป็นผลงานซึ่งจริงๆมันไม่ควรอิจฉากันเรื่องนี้นะก็ไม่ควรอิจฉาใช่ไหมคือจะเรียกว่าอะไรจะทำอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีการลักษณะของการเลือกปฏิบัติอยู่แล้วมีลักษณะการเมืองอยู่เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าเฮ้ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องฉีดก่อนเลยไปหามาปรากฏว่าคุณทวีสินบอกว่ายังไม่มีแผนนี้แต่ทำไมคมนาคมได้อ่ะก็เขาอาจจะทำแผนก่อนไปก่อนก็ได้นี่คือปัญหาเรื่องกระทรวงยุติธรรมมันมาทีหลังนี่ใช่ไหมปัญหาเรื่องคลัสเตอร์เรือนจำมาทีหลังใช่แต่ว่ามันมีคลัสเตอร์เรือนจำใช่ไหมซึ่งจริงๆก็เสี่ยงพอๆกับคมนาคมแต่ว่ามันก็จะเกิดการยื้อแย่งกันในกระทรวงต่างๆไงว่าเฮ้ยกระทรวงช่างก็เสี่ยงกระทรวงช่างก็เสี่ยงกองทัพเนี่ยอู้กำลังเจอข้าศึกลุกลานกองทัพนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าสู้กับยาผมคิดว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการขนส่งมวลชนผมว่าอันนี้มันเสี่ยงมากจริงอันนี้จริงประเด็นนี้มาก่อนเรื่องเรือนจำได้ซ้ำไปตั้งนานแล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องเถียงกันหรอฮะมันก็อยู่ที่ว่าวัคซีนมันมีเท่านี้ก็ฉีดไปก่อนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าคมนาคมดูแลโดยภูมิใจไทยสาธารณสุขดูแลโดยภูมิใจไทยมันก็เลยการเมืองหรือเปล่าก็คนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไปกระทรวงอื่นไม่การเมืองเหรอแต่ว่ากระทรวงอื่นเขาก็ให้นายกให้บิ๊กป้อมช่วยได้เนี่ยทำไมจะช่วยกันไม่ได้คือมันเข้าใจผมว่าคือนั่นคือหัวหน้ารัฐบาลไงถ้าเกิดคุณเป็นพลังประชารัฐไม่แต่กรณีคุณสมศักดิ์ก็มีคนวิจารณ์เหมือนกันว่าเวอร์เกินไปนิดนึงเพราะว่าคุณจะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยบ้านรอใช่ไม่ต้องทำงานถ้าไม่ได้ฉีดก็ไม่ถ้ายังไม่ฉีดก็ไม่ต้องมาทำงานแม้แต่คุณสมศักดิ์พูดแก้เกินหรือเปล่าเพราะแกโดนด่าเยอะเรื่องคุกเชื้อราใช่ไหมก็ต้องแอคชั่นเหมือนตัวเองทำอะไรไงโอ้ถ้าทุกกระทรวงเล่นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาแม้แต่ตอนนี้หลายกระทรวงออกคำสั่งเป็นการภายในนะครับว่าใครที่ยังไม่ฉีดไม่ต้องมาแล้วหลายบริษัทนี่ก็ออกคำสั่งด้วยว่าพนักงานคนไหนไม่ฉีดไม่ต้องมาทำงานซึ่งผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับซึ่งพนักงานแต่ละคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่อยากฉีดทั้งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าคำสั่งแบบนี้ต้องย้ำว่าผิดกฎหมายนะคุณบังคับให้คนฉีดวัคซีนไม่ได้นะยิ่งบอกว่าถ้าไม่ฉีดไม่ต้องมาเนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะมันดูมันเล่นเกินไปนิดนึงผิดกฎหมายด้วยนะกฎหมายไม่มีการบังคับให้คนฉีดนะครับยิ่งถ้าคุณอยากจะบังคับเนี่ยหนึ่งผิดกฎหมายสองถ้าคุณอยากหน้าด้านผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องให้ประชาชนเลือกวัคซีนได้ใช่ไหมคือถ้าคุณจะบังคับให้เขาฉีดคุณต้องให้เขาเลือกวัคซีนได้ไม่ใช่บังคับให้เขาฉีดแต่ให้เขาเลือกอะไรไม่ได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงของรัฐมนตรีสมศักดิ์ไม่มีหลายกระทรวงหลายกระทรวงหลายกระทรวงมีหลายกระทรวงและเอกชนก็มีเอกชนก็เริ่มเกิดชาวบ้านก็ส่งข้อความมาบอกผมถ่ายเอกสารมาเยอะแยะว่าแบบบางกระทรวงอยู่แถวถนนราชดำเนินออกคำสั่งเป็นการภายในแล้วว่าใครไม่ฉีดวัคซีนไม่ต้องมาทำงานบางบริษัทอยู่แถวบางนาออกประกาศในบริษัทแล้วว่าใครไม่ฉีดวัคซีนถือว่าเท่ากับลาออกโดยไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้รับเงินชดเชยอันนี้เหมือนอันนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่วัคซีนพาสปอร์ตแล้วอันนี้เป็นวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อให้มาที่ทำงานใช่เป็นแบบภายในเลยคือคุณไม่สามารถเข้าร้านอาหารได้อันนี้ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นวัคซีน discrimination ใช่ครับในประเทศอื่นมีการเถียงกันเรื่องนี้เยอะแต่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะไอแบบห้ามคนฉีดวัคซีนเข้าทำงานห้ามเข้าร้านเนี่ยไม่มีนะไม่แต่ว่าปัญหาคือตอนนี้คนไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่ฉีดปัญหาคือมันไม่มีให้ฉีดแล้วคุณจะมาบังคับอย่างนี้ได้มันเลยกลายเป็นการตั้งป้อมมาเพื่อเบลมประชาชนไงความเป็นจริงคือไอ้หมอพร้อมนี่เมื่อคืนยังมั่วอยู่เลยแล้วเมื่อคืนคนอยู่บ้านเที่ยงคืนส่งข้อความไปเตือนว่ามันรวนมันรวนให้ไปฉีดวันที่16อย่างเงี้ยคือระบบของรัฐบาลห่วยแต่รัฐบาลหรือกติกาต่างมาโทษเหมือนกับประชาชนผิดตลอดเวลาแต่เขาค่อนข้างที่จะชอบพอแอปพลิเคชันหมอพร้อมมากนะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีในการภาคภูมิใจกับแอปพลิเคชันนี้ในการใช้ในการลงทะเบียนคือก็มันเป็นแอปที่ดีคือแอปที่มีอยู่ไงไม่คือ แค่นั้นแหละเหมือนกับว่าเขาชอบแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเยียวยาเศรษฐกิจแจกเงินพออะไรที่แจกหรือให้โดยที่ไปทำแบบ walk in หรือ on site หรืออะไรมันเหมือนกับมันไม่เป็นระเบียบอันนี้เป็นเรื่องสำรองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเซนส์อย่างนั้นอยู่